จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดตัวมาสคอตประจำจังหวัดสมุทรสาครในชื่อว่าน้องสาครซึ่งจะเป็นทูตเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสุขให้กับชาวสมุทรสาครนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะเมื่อเวลา 17:30 ของวันที่1กันยายน2567ที่บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยนายมนทนกรายวัฒนุสรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวน้องสาครมาสคอตประจำจังหวัดสมุทรสาครโดยมาสคอตน้องสาครทำขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าเล่งเกชูที่แปลว่าบ้านลูกมังกรซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความอยู่เย็นเป็นสุขตามวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในสมุทรสาครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจค่ะจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดงานเปิดตัวมาสคอตหรือว่าการ์ตูน Memory of สมุทรสาครน้องสาครที่มาของชื่อนั้นก็มาจากดราก้อนผสมผสานกับสมุทรสาครน้องสาครจะเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครในเชิงรุกกับกิจกรรมภายในจังหวัดค่ะซึ่งต่อไปน้องสาครมาสคอตประจำจังหวัดสมุทรสาครก็จะเป็นทูตเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสุขให้กับชาวสมุทรสาครทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสนับสนุนการกีฬาส่งเสริมภาคเอกชนและส่งเสริมทุกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในจังหวัดสมุทรสาครค่ะการสร้างสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครมาสคอตหรือว่าการ์ตูนสัญลักษณ์จังหวัดสมุทรสาครจะเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ปรากฏอย่างโดดเด่นเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการทำช่องทางการติดต่อน้องสาครโดยสามารถประสานผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครโทร034412992ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้ว